ถ้านายกไว้ยังไม่ไว้ใจไม่คุ้นเคยว่าเอ๊ะมึงมาแทงกูข้างหลังหรือเปล่าวะก็ต้องเปลี่ยนอือันนี้เป็นเรื่องธรรมดาผมเองผมก็เปลี่ยนแต่ผมเปลี่ยนซวยไปหน่อย <c oughs> ได้คนมาเป็นเลขาคอมมชเราต่อเลยเนี่ยนะฮะแล้วก็ยังลงในรายละเอียดบอกว่ายิ่งรักย้ายถวินเปลี่ยนสีนี่ถูกปปชอสอบและพ้นจากเป็นนายกถ้าหาเรื่องกันขนาดนี้ก็ควรจะต้องเข้าท่าหน่อยนี่กลายเป็นเรื่องที่น่าขำกันทั่วโลกทีประยุทธ์ย้ายตั้งแปดสิบคน นะนั่นแหละบ้านเมืองนี้ไม่เป็นนิติรัฐการลงทุนจากต่างประเทศก็ยากลําบากก็ว่ากันไปเนี่ยนะครับแต่ไฮไลท์สาคัญที่เราอยากจะมาขยายกันนิดนึงเนี่ยนะครับว่าคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับเขาย้ายข้าราชการคนหนึ่งถ้าเกิดว่าให้คุณทวินเปลี่ยนสีนะครับไปเป็นที่ปรึกษานะถ้าผลงานไม่ดีก็แจกแจงกนะันมาว่าทํางานไม่ดีอะไรไม่สอดคล้องไม่สอดรับนโยบายก็ว่ากันไปส่วนจะตั้งคนใหม่ จะตั S <S> ้งทหารตามที่คุณท uh ักษิณพูดก็ไปดูทหารที่มีความเหมาะสมเป็นกรมนมาก่อนหรืออะไรจะโยกมาต่างๆนานาเนี่ยคุณก็ตั้งไปไม่เห็นมีปัญหาอะไรนะครับแต่วันนี้เนี่ยเผอิญว่าตําแหน่งกว่าที่จะได้มาหรือการเปิดตําแหน่งให้ว่างเนี่ยมันมีคําถามเกิดขึ้นมากมายนะครับซึ่งเราจะมาแจกแจงกันครั้งที่289นะครับให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าย้ำกันอีกทีย้ําแล้วย้ําอีกแต่วันนี้จะพูดช้าหน่อยเมื่อวานพูดเร็วไปนิด นะครับคือควันหลงเรื่องนี้เนี่ยนะฮะหลังจากที่สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งนักการเมืองนะครับได้ออกหมายจับนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์นะฮะเมื่อวานวันก่อนก็รายงานกันไปแล้วล่ะมาตรา157เนะครับเป็นกรณีของการย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีคุณทวินเปลี่ยนสีเดิมทีตำแหน่งก็คือเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมชนะครับก็นั่งอยู่ตลอดนั่งต่อเนื่องตั้งแต่ สมัยคุณพิสิทธ์นะฮะแล้วก็ทํางานด้วยความมัน่นคงต่อเน,นื่องคุณยิ่รักเข้ามาก็มีตําแหน่งนี้แต่ว่าคุณยิ่รักบอกมันไม่ได้เป็นหนามเป็นหนามแทงใจแต่ปัญหาคือหนามแทงใจที่ว่านี้ก็คือว่ากรณีนี้นะครับเมื่อจําเป็นจะต้องเปลี่ยนหรือว่าจะต้องโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีนะครับให้มาดารงตําแหน่งเป็นที่ปรึกษานายุมงตีฝ่ายข้าราชการประจำนะฮะเหตุเกิดตั้งแต่เดือนกันยายน2554ซึ่ง นางสาวยิ่งลักก็ออกมาประชดประชันแหละนะครับว่าเนี่ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยในโลกนี้เขาทำกันประเด็นเรื่องนี้เลยต้องมาขยายกันนิดหนึ่งว่าแท้จริงแล้วการย้ายเร่งรีบแม้แต่วันอาทิตย์เนี่ยนะซึ่งเป็นวันหยุดข้าราชการก็ยังทํางานเนี่ยคือวันที่4กันยายน2554ซึ่งเป็นวันอาทิตย์เป็นวันหยุดราชการนางสาวยิ่งรักนะนายยุทธนนทตีนะครับโทรศัพท์วันอาทิตย์ไปให้สํานักงานเลขาธิการนายกซึ่งวันหยุดเขานะฮะวันอาทิตย์ ขอให้ทําเรื่องรับโอนนายถวินให้มาเป็นที่ปรึกษานายยกระดมตรีฝ่ายข้าราชการประจําจากนั้นสํานักเลขาก็ทํางานวันอาทิตย์โดยการแจ้งไปยังนางสาวกฤษณาศริหาลักษ์รัมตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและก็รองนายกก็คือพลตบดีโกวิทวัฒนะซึ่งก็รับลูกกันต่อดําเนินการภายในวันอาทิตย์วันเดียวกันเลย แต่ความมันมาแตกตรงที่ว่าอ้าวมันวันอาทิตย์จะทํางานได้ไงในสือราชการมีการเซ็นฉุบฉับจุบฉับที่สุดก็เลยมาแก้บันทึกข้อความกันในภายหลังจากเดือวันที่4กันยายนซึ่งเป็นวันอาทิตย์ให้เป็นวันที่5กันยายนซึ่งเป็นวันจันทร์และหลังจากนั้นก็ให้เอาเรื่องนี้เข้าบรรจุวาระจรในการประชุมครมบซึ่งประชุมทุกวันอาคารก็คือ6กันยายน2 5 5 4ัสนางสาวยิ่งลักษณ์ได้อนุมัติใน ให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเป็นวาราจรแล้วครมก็มีการลงมติรับทราบเมื่อการย้ายนายทวิตออกจากตําแหน่งเลขาี่การสอมอชอแล้วเนี่ยก็เท่ากับว,ว่าเปิดทางสะดวกเพราะหลังจากนั้น4ตุลาคมนะฮะกันยาตุลานะครับเดือนหนึ่งไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ถึงเดือนไม่ถึงเดือนดีคณะรัฐมนตรีก็มีมติอนุมัติแต่งตั้งพลตบุรกวิเชียนพฤโพสี พบตรขณดนั้นคือย้ายข้ามมว่วจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมานั่งเป็นเลขาธิการสมอชอแทนคุณทวินต่อมา19ตุลาคม2554นะฮะคุณยิ่งลักษณ์ในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติก็เสนอชื่อพลตําเบ็กเพียวพันดามาพงรองพอบอตรซึ่งคนนี้เป็นพี่ชายของคุณหญิงอ้อ และกำลังจะเกษียณอายุรยาชการในวันที่30กันยายน2 5 5 5นหนึงปีหลังจากนี้คุณยิ่งรักเข้ามาแล้วหนึงปีนะพลตุเบิกพิวภันจะเกษียณถ้าไม่ตั้งเป็นผาบาตารเพราะอะไรเพราะทางด้านของออพลตุเบกวิเชียนพวกประสิกก็จะเกษียณหนึ่งปีเหมือนกันนะครับถ้าอยู่ก็แสดงว่าจบแค่รองผาบาตารเหรอ,อนี่พี่ชายคุณหญิงอ้อนะ นะนทนไม่ได้รับไม่ได้นี่คือนี่คือพี่เขยเนี่ยพูดง่ายๆถ้าเทียบเทียบอพี่ชายคุณหญิงอ้อ,อก,กันแล้วกันนะครับเนี่ยถ้าเป็นลักษณะแบบนี้กเกษียณรองผบตรไม่ได้นะครับเสร็จแล้วก็เลยมีการโยกแล้วก็ตั้งพลตรีเพียวพันเนี่ยขึ้นมาเป็นผบตรนี่คือเอาเคยญาติขึ้นมากระบวนการหลังจากนั้นพลตรีวิเชียนพุทธปวสีนะครับที่ยอมเกลือนเลือดตัวเองเนี่ยมานั่ง เก้าอี้เลขาสบชไม่ได้กเกษียณในตาแหน่งผอตรอซึ่งเป็นเก้าอี้ที่ข้าราชการตํารวจทุกคนในใฝ่ฝันมีโอกาสไปถึงได้นั่งแล้วเนี่ยก็อยากจะจบในเก้าอี้นี้ให้สมบูรณ์แบบะนะ,กะเกษียณในตําแหน่งผอตรอยังดีกว่ากเกษียณในตําแหน่งเลขาสอบชเพราะมันเป็นสายตรงที่ตรงเตรีง,รงรอ,ยอยู่มานะครับที่สุดก็อยู่ในตําแหน่งเลขาสอบชอ1ปีนะฮนะก็คือ14ตุลาคม2 5 4 4ถึง30กันยายน2555หลังจากนั้น พลตุริวิเชียนนะครับซึ่งยังไม่ได้กเกษียณเลยนะฮะก็ถูกย้ายข้ามห้วยไปนั่งเป็นปลัดกระทรวงคมนาคมนะครับมีเก้าอี้สองตัวเก้าอี้ฝั่งซ้ายเนี่ยถูกโยกไปดึงไปดึงมาเพื่อเปลี่ยนให้คนขวานี่มานั่งเก้าอี้ผอบอตรนะครับนั่งในปีเดียวถ้าเกิดคุณยิ่งรักบอกว่า,วาพลตุริวิเชียนพุทโพสีเนี่ยเหมาะสมในตําแหน่งเลขาสบชง,งานด้านความมั่นคง,งจริงก็ต้องอย่ายรีบย้ายก็ต้องให้อยู่จนกเกษียณสองปี แต่ให้นั่งได้ปีเดียวสุดท้ายก็ย้ายอีกเพื่ออะไรเพื่อเปิดทางให้คนข้างล่างนะฮะคนข้างล่างเข้ามานี่ก็มีนิยะสสาคัญอีกเพราะว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นหลานอดีตเจ้านายของคุณทักษิณเองนะฮะสมัยที่คุณทักษิณเนี่ยยังเป็นตํารวจอยู่นะฮะโดยคนที่เข้ามาแทนก็คือพลโทพรดอนพัฒนาถาบุตรเข้ามานั่งเลขาสมชแทนโดยพลโทพรดอนถือว่าเป็นสายตรงของตระกูลชินวัตรเพราะว่า เป็นหลานของนายปรีดาพัฒนถาบุตรอดีตสสหลายสมัยซึ่งนายปรีดาถือเป็นผู้มีพรกคุณของนายทักษิณเนื่องจากนายทักษิณเคยเป็นตำรวจติดตามนายปรีดาทั้งนี้เมื่อกเกษียณราชการและพลโทพารดอนก็มาทํางานที่พักเพื่อไทยอีกนะฮะฝั่งซ้ายก็เอื้อประโยชน์ให้กับตัวเองก็อี้ซ้ายก็อีขวาก็เอื้อประโยชน์ให้กับเครอือญาติของตัวเองนะครับเขาถึงบอกว่าเลขาสมชก็อีดนตรีเพื่อคนตระกูลชินนะครับ นี่ต่างหากที่ปปชเขามองว่ามันไม่บริสุทธิธรรมนะซึ่งสารปกครองท่านก็บอกแล้วการโยกย้ายเนี่ยมันไม่ถูกต้องสารปกครองกลางท่านก็บอกสารปกครองสูงสุดท่านก็บอกนะครับที่สุดแล้วเนี่ยคุณไพร์นิติธวันต้องเอาคําพิพากษาของสารปกครองสูงสุดเนี่ยนะเอาไปร้องต่อศารลรัมนูลจึงเป็นที่มาที่ทําให้คุณยิ่งรักต้องหลุดต้องพ้นจากตําแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีนะคุณยิ่งรักนะ นะครับอธิบายช้าๆให้ได้เข้าใจฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามาอดครวนต้องไปทบทวนว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยคืออะไรแล้วก็ต้องพูดความจริงด้วยต้องพูดความจริงด้วยว่าข้อที่จริงมันเป็นแบบนี้เพราะเราทําแบบนี้เราจรึงเจอเรื่องแบบนี้นะครับ